สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะนำประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Gmail ของผมมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับจะเห็นได้ว่างานหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้ขอให้ทุกท่านเนี่ยสมัคร Gmail ถ้าท่านใดยังไม่มีนะครับแล้วก็ใช้ Gmail ในการสร้างบล็อกนะครับหรือใช้ในการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลก็คือ Gmail เขาให้บริการโดย Googleแล้วบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบริการแบบบูรณาการนะฮะก็มีบริการเล็กๆหลายๆส่วนมาประกอบกันเป็นบริการใหญ่นะครับท่านสามารถใช้ Gmail ในการอ่านอีเมลนะครับท่านสามารถใช้ Gmail account ในการสร้างบล็อกนะฮะก็คือ Blogspot ได้นะครับท่านสามารถใช้ในการอัปโหลดวิดีโอหรือใน YouTube ได้นะครับและอีกมากมายนะครับทุกอย่างมันลิงก์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญที่เรามี Gmail นะครับจึงแตกออกไปได้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าพื้นฐานก็คือเรามี Gmail เพื่อใช้ในการรับส่งอีเมลนะครับ Gmail นั้นเราสามารถเซตเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆก็ได้นะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับผมมีGmail เนี่ยมากกว่า1 account หรือ1บัญชีนะครับอันนึงที่ผมใช้สอนก็คืออาจารย์ช้าง @gmail.com นะครับส่วนในการทำงานนั้นผมมีอีกอันนึงนะครับคือ vdwongjinda@gmail.com อันนี้จะใช้ทำงานส่วนตัวนะครับก็จะมี2อันอัน vdwongjinda นี่ผมเซตเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่เห็นในหน้าจอนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในการเรียนการสอนผมใช้เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าผมสอนลูกศิษย์ระดับปริญญาตรีหลายคนนะครับแล้วก็ถนัดสร้างตัวอย่างที่เป็นภาษาไทยกันมากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าในหน้าจอนี้นะครับก็มีสีสันนะครับแล้วก็มีอีเมลที่ผมรับผมส่งนะครับแล้วก็ข้างล่างไล่ลงมาดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็มีอีเมลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าขณะนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับ 1,574 เมกะไบต์หรือ 21% จาก7,323 เมกะไบต์นะครับนั่นก็แปลว่า Gmail เนี่ยให้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลถึง7เมกะไบต์กว่าๆนะครับอันนี้ในกรณีที่เราใช้แบบฟรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจ่ายเงินเพื่อให้ได้เมกะไบต์มากขึ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นนะครับแล้วก็ใน Gmail นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับมีอยู่หลายอย่างครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ของผมมีสีสันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าสีสันมันมาได้ยังไงนะครับแต่เราลองมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าในแต่ละส่วนของ Gmail นั้นมันเป็นยังไงนะครับมาดูในเนื้อหาส่วนตรงกลางก่อนเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้ส่งอีเมลมาหาผมนะฮะก็จะปรากฏชื่อของผู้ส่งนะครับอันนี้ของคุณกุลธิดานะครับแล้วจะมีบั้งครับบั้ง2บั้งอันนี้แปลว่าอะไรครับทำไมอันนี้มี2บั้งอันนี้มีบั้งเดียวนะครับคำตอบก็คือถ้าเกิดว่ามี2บั้งแปลว่าอีเมลนั้นถูกส่งหาผมคนเดียวเขาไม่ได้ BCC หรือเขาไม่ได้ CC ไปถึงท่านอื่นด้วยนะครับอันนี้ส่งถึงผมเพียงแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็จะมี subject หรือชื่อของชื่อข้อความของอีเมลนี้นะครับแล้วก็จะมีพรีวิวข้อความนะฮะถ้าเนื้อที่มันพอนะครับถ้ามีสัญลักษณ์เป็นคลิปนี้ก็แปลว่ามี attachment ใช่ไหมครับมีไฟล์แนบแล้วก็มีเวลาที่ส่งนะคร่าวๆมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนมุมบนข้างบนนี้นะครับก็จะมีลิงก์สำคัญสำคัญนะครับเราอยู่ใน Gmail ใช่ไหมครับเราจะไปดูปฏิทินหรือ Calendar ได้เราจะไปเปิด Google Document หรือเอกสารได้เราจะเปิดภาพถ่ายหรือ Picasa ได้เราจะไปเปิดเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับผ่าน Google Site หรือเว็บธรรมดาก็ได้นะฮะหรือจะไปดูอย่างอื่นๆก็ได้นะครับเช่นบล็อกนะฮะก็คือ Blogspot นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมี Google Group ด้วยนะครับแปลภาษาแล้วก็ Google Directory นะฮะตรงนี้จะเป็นถัดมานะครับบอก Gmail ของผมนะครับถัดมานะฮะคือลูกเล่นที่ผมใส่เข้ามานะฮะหยุดพักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมเกิดเบื่อแล้วไม่อยากยุ่งกับอีเมลอีกแล้วนะอันนี้เป็นลูกเล่นมาจาก Google Lab ที่ผมใส่ไว้นะฮะถ้าผมกดเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับถ้าผมจำไม่ผิด15นาทีเนี่ยผมจะทำอะไรกับหน้าจอ Gmail นี้ไม่ได้นะครับอันต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าหรือ setting นะครับอันต่อไปไปดูเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างไรนะครับอันต่อไปก็คือ help หรือความช่วยเหลือและอันสุดท้ายคือ sign out นะครับนั้นซ้ายมือนะครับมีเขียนจดหมายมีกล่องจดหมายมีติดดาวติดดาวคืออะไรครับติดดาวก็คือสมมุติว่าในอีเมลใดอีเมลหนึ่งผมเห็นว่ามันสำคัญผมสามารถคลิกตัวที่ดาวข้างหน้าได้นะนี่คือติดดาวดาวของผมนี่มีหลายสีนะครับอันนี้ก็เอามาจาก Google Lab นะครับนะจะเห็นได้ว่าผมเรียงความสำคัญไว้ได้หลายอย่างนะฮะ
อะไรก็ตามเนี่ยที่มีสีขึ้นมาก็คือติดดาวถ้าผมคลิกที่ติดดาวนะครับเขาจะแสดงเฉพาะอีเมลที่ผมได้ติดดาวไว้อย่างเช่นที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นะครับกลับมาดูที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็ยังมีแชทนะครับแชทก็คือข้อความที่ผมได้คุยกับคนอื่นๆนะครับผ่านระบบแชทหรือ instant messaging นะครับโดยการใช้ Gmail นะครับจดหมายที่ส่งแล้วก็คือ send letters นะครับแรกจดหมายก็คือ draft letter จดหมายทั้งหมดอันนี้พิเศษนิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย Gmail นะครับเขามี inbox นะครับหรือกล่องจดหมายให้เราดูใช่ไหมครับความจริงเราไม่จำเป็นต้อง delete อีเมลที่เราไม่ต้องการนะฮะเราอาจจะใช้วิธีการกดปุ่มเก็บเมื่อเรากดปุ่มเก็บปุ๊บหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า archive นะครับอีเมลนั้นจะถูกเอาไปจัดซ่อนไว้ไม่โชว์นะครับถ้าเราอยากจะเห็นนะครับเราต้องมากดจดหมายทั้งหมดตรงนี้นะครับเขาจะปรากฏอีเมลที่เราได้เก็บไว้นะฮะซึ่งตรงนี้ดีมากเราไม่ต้อง delete ทิ้งแต่ว่าเราเอาไปซ่อนไว้ก่อนนะครับอันต่อจดหมายขยะหรือ spam folder นะครับอันนี้ก็เป็นขยะพวกอีเมลขายยาไวอากร้าหรือขายของที่ไม่ควรจะขายนะฮะเขาจะถูกกรองไว้ตรงนั้นนะครับอันต่อไปถังขยะถังขยะนี้เมื่อใดก็ตามที่เรา deleteMessage หรือ delete อีเมลใดอีเมลหนึ่งก็จะมาถูกจัดเก็บไว้ในถังขยะนะครับอันต่อไปที่อยู่ติดต่อหรือ contacts นะครับอันนี้ก็เหมือนกับอีเมลทั่วไปนะเราคุยกับใครแล้วก็บันทึกอีเมลเขาไว้พร้อมรายละเอียดการติดต่ออันต่อไปนะครับมีปุ่มเรียกว่างานหรือ tasks นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้อีเมลในขั้นสูงขึ้นนะฮะเราอาจจะอ่านอีเมลแล้วก็พบว่าเราต้องทำงานใดงานหนึ่งระหว่างวันใดวันหนึ่งทำกับใครอะไรอย่างนั้นแล้วก็มาใส่ไว้ในหมวดงานได้นะครับอันต่อไปนะครับลิงก์ด่วนนะฮะลิงก์ด่วนตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมเกิดใส่เข้าไปนะครับผมก็อาจจะสามารถคลิกแล้วก็เข้าไปยังอินบ็อกซ์คลิกแล้วเข้าไปทำนู่นทำนี่ได้นะครับเช่นเปิดคอนแทคหรืออะไรอย่างนั้นได้นะครับอันต่อไป Google Calendar คือปฏิทินนะฮะซึ่งลิงก์เข้ามากับ Gmail ของผมนะครับอันต่อไป Google Documents นะครับหรือ Google เอกสารต่างๆนะครับผมไม่ต้องไปเปิดลิงก์โดยตรงนะครับผมสามารถคลิกไฟล์ล่าสุดที่ผมสร้างหรือผมดูได้จากตรงนี้เลยนะครับอันต่อไปนะครับเชิญเพื่อนให้มาใช้ Gmail นะฮะอันนี้เราก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี Gmail นะครับบางท่านอาจจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลอันอื่นของเขาเข้าไปนะฮะแล้วเขาจะได้คำเชิญมาให้เปิดบัญชี Gmail นะครับต่อไปนะครับไปดูมุมด้านขวาที่ผมมีนะครับมีแท็กหรือป้ายกำกับนะฮะจะเห็นได้ว่าอีเมลของผมนั้นผมสามารถใส่ป้ายกำกับและใส่สีได้ด้วยนะครับเพื่อแยกแยะประเภทของอีเมลไว้นะฮะตามหัวข้อนะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอันต่อไปแชทนะครับแชทเนี่ยสามารถคุยกับใครก็ได้นะฮะที่ส่งรับ Gmail กับเรานะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นกลมๆแล้วมีสีเขียวนั่นก็หมายถึงว่าผมคุยกับเขาได้เลยในตอนนี้นะฮะเขา available ถ้าเกิดว่าใครมีวิดีโอนะครับก็แปลว่าสามารถคุยโดยที่เป็นวิดีโอแชทได้เห็นหน้าค่าตากันจริงๆซึ่งคุณภาพเนี่ยไม่แพ้Skype เลยนะครับดีกว่า Hotmail ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จบการพรีวิว Gmail แบบง่ายๆก่อนเดี๋ยวในคลิปที่2จะมาคุยกันเรื่องการตั้งค่านะครับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวพบกันอีกในคลิปข้างหน้าครับขอบคุณครับ